สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงก็จะพามารู้จักกับน้องเหมียวเจ๊จบกับหนูอ้อนนะคะสองสาวรุ่นใหญ่ของหญิงพร้อมกับอาหารที่หญิงเลือกให้เขารับประทานเพราะเขาค่อนข้างจะเป็นแมวที่มีอายุแล้วแหละสองสาวอ้อนจบก็เข้าสู่ปีที่8แล้วนะคะขอแนะนำสาวแรกนะคะชื่อว่าหนูขี้อ้อนนะคะหลังๆก็เรียกว่าหนูอ้อนนะคะจริงๆทั้งสองคนนี้เป็นแมวจรนะคือตอนแรกก็มีปัญหานู่นนี่นั่นภาวะอารมณ์โดยเฉพาะหนูอ้อนเนี่ยจะดูแบบก้าวร้าวพออยู่ๆไปเราก็ให้ความรักเขาเขาก็ดูก้าวร้าวน้อยลงนะคะแต่เขาก็จะดูเป็นแมวที่แอคทีฟชอบกระโดดรถเต้นเล่นแรงๆนะคะส่วนคนนี้นะคะช่างประจบหลังๆเรียกว่าเจ๊จบนะคะเจ๊จบนี่จะอีกแนวเลยนะคะจะดูแบบว่าเสื่องซึมเหงาหงอยพอหลังๆเราให้ความรักเยอะๆเขาก็ดูร่าเริงขึ้นนะคะแต่เรียกว่าอะไรอ่ะการเดินเหินการแอคชั่นความเล่นอะไรของเขานี่เขาจะดูเหมือนแบบสวยๆช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยจะอ้วนกว่าหนูอ้อนนิดนึงนะคะหลังๆเขาก็จะมีซนบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะยิ่งพออายุเยอะเนี่ยเวลากระโดดขึ้นที่สูงเนี่ยถือว่าน้อยมากมากเลยนะคะหลังๆหญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาดูแก่เขาดูไม่ร่าเริงหรือเปล่าหญิงก็เลยต้องสรรหาอาหารนะคะที่เหมาะกับอายุของเขาซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็อายุ8ปีแล้วนะคะกระดูกกระเดี่ยวก็อาจจะไม่ค่อยดีนะคะหญิงก็เลยเลือกอาหารนี้เลยรีกาลอสค่ะค่ะพามารู้จักสูตรแรกนะคะลีกาลอสซีเนียนะคะสำหรับแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปนะคะปลาทูน่าเนื้อขาวในเยลลี่นะคะตัวนี้นะเขามีส่วนช่วยย่อยและป้องกันการเกิดก้อนขนนะคะชิ้นเล็กเคี้ยวง่ายด้วยต่างหากและมาที่อีกสูตรนะคะลีกาลอสซีเนียสำหรับแมวสูงอายุ7ปีขึ้นไปนะคะสูตรนี้เป็นปลาทูน่าเนื้อขาวในน้ำเกรวี่ค่ะมีส่วนช่วยบำรุงข้อต่อชิ้นเล็กเคี้ยวง่ายด้วยนะคะทั้ง2สูตรนะคะทำจากเนื้อปลาทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีทอรีนมีส่วนผสมช่วยบำรุงสายตามีโอเมก้า3ที่ช่วยในการบำรุงผิวและขนทำจากวัตถุดิบธรรมชาติและไม่ใช้วัตถุกันเสียก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าสีแล้วก็เนื้อมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือตัวนึงนี่เป็นเนื้อเยลลี่ส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็นเนื้อที่อยู่ในน้ำเกรวี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ให้หนูอ้อนและก็เจ๊จบนะคะมารับประทานลีกาลอสนะคะคือทั้งสองสาวอยากจะบอกว่าเขาทานกันได้ทั้งสองสูตรเลยนะคะเรียกว่าจับวางไว้ตรงไหนเขาก็ทานตรงนั้นเลยเพราะว่ารสชาติเนี่ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบจริงๆหนูอ้อนกับเจ๊จบนะคะค่อนข้างจะทานอาหารยากมากๆต้องเป็นอะไรที่แบบถูกใจเขาจริงๆคือพักหลังๆนะคะด้วยหญิงเข้าใจว่าอาจจะเป็นอายุด้วยหรือเปล่ามันก็จะต้องเป็นแบบว่าทานง่ายเคี้ยวง่ายนิดนึงเขาก็จะต้องเลือกในสิ่งที่เขาอยากทานจริงๆนะคะคือแมวที่มีอายุเนี่ยเราก็ต้องเอาใจเขานิดนึงนะคะเขาจะได้มีความสุขแล้วก็รับประทานอาหารที่เรียกว่าส่งเสริมสุขภาพของเขาได้อย่างเต็มที่นะคะและนี่นะคะเมื่อรับประทานอาหารที่อร่อยถูกใจอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะเขาก็จะมีความสุขนะคะสามารถอยู่ใกล้กันได้จริงๆสองสาวเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันบ้างแล้วก็ห่างกันบ้างนะคะอาจจะอารมณ์เสียใส่กันบ้างแต่ถ้าวันไหนนะคะรับประทานอาหารที่อร่อยโดนใจและมีความสุขเขาจะสามารถอยู่ใกล้กันได้แล้วก็หลับใกล้ๆกันได้นะคะเรียกหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนเป็นธรรมดาค่ะใครที่เลี้ยงแมวมีอายุแบบหญิงนะคะก็ต้องบำรุงเขานิดนึงนะคะเขาจะได้อยู่กับเราอย่างมีความสุขไปนานๆค่ะ